คือเวียงจันทร์อ๋อเออแมนใช่ๆที่เมืองลาวที่เราไปเนี่ยประตูเวียงจันทร์โอ้ใช่ๆประตูเวียงจันทร์โอ้หลวงปู่เคยไปเบิ่งมาเบิดแล้วเนาะได้ไปเห็นน่ะเบิดแล้วแต่ว่าอินเดียแท้ๆนี่ตัวองค์หลวงปู่ได้ไปแน่บ่จ้ะไปอยู่โอ้ได้ไปอยู่มันบ่จ้ะไปอืออันนี้ที่ทําพุทธคยาโอ้สาธุสาธุจะทําแบบนั้นจ้ะคนค่อยสิบ่ได้ไปไกลเนาะหลวงปู่เนาะต่อไปฮอดสิได้เดินทางบ่ผู้นี่อันโควิดมันหลายนี่จ้ะเพราะปิดแล้วแล้วหลวงปู่ค่ะบ่ค่อยให้ได้ไปอือเห็นในรูปเห็นหลวงปู่เปลี่ยนมากราบหลวงปู่เอ้ยเอ้ยบ่แม่นสาธุขอเข้ามากันที่หลวงปู่มากราบเยี่ยมหลวงปู่ตอนนั้นมีอยู่ครั้งนึงหลวงปู่เปลี่ยนคือจังเพิ่นมาเตือนมาบอกจังซี่แม่หลวงปู่จ้าตอนเพิ่นสิ้นใหม่จ้าอันหนูนั่นว่าสิมาเพชรบูรณ์มานี่สิไปบวชน้องผู้นึงมันว่นกลับคืนแม่วนอยู่นั่นบ่ไปไสมานี่เสียงเพิ่นฮ้องขึ้นมาบ่คือบ่ฟังเพิ่นว่าเพิ่นบอกคือจังเสียงเพิ่นดังอยู่ในหัวเฮานี่แม่ค่ะยืนบ่คือบ่ฟังคือบ่ให้หนูไปพอดีอันน้องผู้นั้นเพิ่นสิบวชเพิ่นเป็นพวกเจแม่จ้ะพวกกินเจแม่ค่ะน่ะเพิ่นเลยบ่ให้ไปยุ่งจ้าหนูก็เลยหยุดเลยบ่ได้ไปก็แสดงว่าครูบาอาจารย์เพิ่นมาเตือนเฮาแม่นบ่ค่ะหรือว่าเป็นธรรมจ้าเสียงกินเสียงอะไรนะบอกคือบ่ฟังว่าบอกไม่ฟังครับบอกว่าแม่นย่ําขึ้นเฮามาบอกหนูว่าอย่าไปงานบวชนั้นพุ่นน่ะบอกหนูจี้แม่ปู่ว่าอย่าไปงานบวชบัดนี้หนูก็เลยว่าเขาบวชจังได๋พวกเจ๊เขาบวชว่าซั่นพวกกินเจ๊เขาบวชพวกกินเจอาจารย์จะอธิบายหลวงปู่ฟังหน่อยนะพวกกินเจเขาบวชใช่ไหมใช่ค่ะพวกกินเจที่เขาเจาะอย่างนี้นะคะเจาะค่ะเขามาจากภูเก็ตหนูบ่ฮู้ที่เป็นร่างทรงแม่นค่ะแต่ว่าที่แรกหนูบ่รู้หนูก็เลยว่าสิไปอันกะน้องว่าน้องเขามีบุญมีคุณนําสิคือเขาอยู่ไสเขาสิมาบวชเพชรบูรณ์จ้ะเขามาจากภูเก็ตแต่เขาสิมาบวชเพชรบูรณ์ภูเก็ตจะมาบวชที่วัดไทยเฮานี่เด้ปู่เขาสิมาบวชวัดไทยเฮานี่เด้แม่นบ่จ้าว่าบวชในวัดนั่นล่ะบัดนี้วัดไปวัดโลดผัดวนไปบ่ได้มันคือหนูเลยบอกว่าอยากฟังเทศหลวงปู่เปลี่ยนเปิดเทศหลวงปู่เปลี่ยนแน่ว่าจะเพิ่นเปิดเสียงหลวงปู่เปลี่ยนขึ้นเสียงเพิ่นดังอยู่ในหัวหนูนี่แม่ไม่ดีหลวงปู่ก็ขะหน่อยก็เลยขะหน่อยห้องเลยเด้ห้องให้คือหลวงปู่หนูบ่ไปแล้วจ้าหนูเลยวางสิจ้าอันน่ะบอกคือบ่ฟังว่าซั่นเรียงหลวงปู่เพิ่นว่าได้แล้วดีเนาะสาธุหนูก็เลยบ่ไปซ้ําค่ะมื้อนั้นหลวงปู่จักก็ถามหาจิวันไหนเป็นสบายจะเตือนให้ดีค่ะโอ้สาธุครับค่ะแต่เป็นสาวแม่ปู่ด้วยความอยากอายเนาะคิดในใจนะเฮาบ่มีครูบาอาจารย์ไปหาเพิ่นเที่ยแรกเขาพาไปไกลเพิ่นนั่งหนูนั่นจะได้ค่อยว่าโอ้ยเดี๋ยวเพิ่นก็เอิ้นใส่ดอกเฮาเคยเป็นลูกเพิ่นพะน่ะหนูนั่นเว้าขึ้นในใจเพิ่นหายว่าไงหนูย่านเพิ่นว่าซั่นเพิ่นหายให้หนูแม่เพิ่นห้อยขึ้นเลยเพิ่นด่ากิเลสหนูล่ะเพิ่นด่ากิเลสหนูล่ะคือตะกี้หนูก็แม่ว่าแบบอหังการในความคิดเจ้าของอ่ะนะก็เอิ้นใส่ดอกเฮาก็เคยเกิดเป็นลูกเพิ่นเป็นที่จะได้อาพญานาคเพิ่นกับลูกสาวเพิ่นพะนะเพิ่นคิดเจ้าของเองเพิ่นนั่งเดี๋ยวเฮาอยู่ไกลๆเพิ่นหายให้เลยหลวงปู่เปลี่ยนฝันบ่ฝันของจริงเลยค่ะหลวงปู่ตอนเป็นสาววันนี้บ่กล้าไปหาเพิ่นอีกจักเทื่อย่านย่านเลยบัดนี้นั่นล่ะค่ะหนูบ่ไปอีกคิดว่าได้ค่อยได้ยินเสียงเพิ่นอยู่ในหัวเจ้าของเนี่ยเทื่อเดียวย่านอาจารย์แจ้งเพิ่นรู้แจ้งจริงจ้ะโอ้สาธุแต่ก่อนมีหน้าทหารกับภรรยาไปหวายเพิ่นนะค่ะแต่ก็คนอื่นก็ลูกก็หวายทุกภรรยาเพิ่นก็หวายแต่ว่าทหารคนนั้นบ่หวายนะค่ะมาละบ่หวายผมก็ได้ผมก็บ่หวายอาจารย์เอาเพิ่นก็วางซั่นจริงๆหรือบ่หวายจริงๆได้ว่าซั่นอ๋อผ
มเป็นอะไรมาแต่ก่อนประธานมาบ้านเป็นทหารไปรบเวียดนามโอ้สาธุโอ้เพิ่นคนบอกตรงเป๊ะเลยโอ้กันเนี่ยเพิ่นมีจังกลับมาบ้านการที่มาจากขาแต่เนี่ยเลยกลับเดินก็บอกได้ว่าพ่อกลับอาจารย์นั่นแหละยอมกันนั่นได้คุยกันอาจารย์เปลี่ยนเนี่ยเอาไปมากลับบ่มาโอ้ยโอ้ยเนาะแล้วหนูย่านเพิ่นแต่พุ่นล่ะหนูบ่กล้าไปยมคนนั้นยมคนนั้นบ่ได้บ่กล้าครับกล้าบ่มักบ่กล้าบ่ฟังแล้วมันมาที่วัดแต่กล้าแต่ว่าในใจน่ะเขาโลภเพิ่นฮักเพิ่นอยู่บ่ฮักหำย่านนะค่ะหำบ่กว่าไปไกลจนว่าเพิ่นละค่อยได้มันยินเสียงขึ้นบ่คือบ่ฟังหยุดจังมั่งเลยแล้วบ่ไปบ่เอาเลยนั่นก็คือล่ะก็แบบโปดแห้งหลายดีหลายขาดครูบาอาจารย์เฮาก็ย่านออกนอกลู่นอกทางแม่ค่ะหลวงปู่ย่านค่ะนี่ลูกย่านผิดพลาดย่านซุอย่างคือพี่บ่านี่แม่ค่ะลางเทื่อเฮาขาดคนแนะนํานะค่ะจ้ะมันเห็นหลายโปดก็ย่านบ่าย่าน